สวัสดีค่ะรันค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะรันก็จะมาพูดเรื่องของการปฐมนิเทศสำหรับแบรนด์ Affiliate หน้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะก็อันดับแรกก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะคะแบรนด์ Affiliate ทุกใหม่ทุกท่านเลยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆค่ะรันค่ะโกลัญญาสิริเมืองนะคะปัจจุบันเป็น Senior Brand Director นะคะของบริษัทนูสกินนะคะแล้วก็ทำเนียบผู้บริหารที่มีรายได้สะสมนะคะมากกว่า10ล้านบาทค่ะก็เดี๋ยวนี้เราเริ่มกันเลยนะคะถ้าวันนี้เราตัดสินใจนะคะเป็นแบรนด์ Affiliate แล้วสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองทดลองใช้สินค้าแล้วขั้นถัดไปเราต้องทำยังไงวันนี้มาดูกันค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นส่วนของการปฐมนิเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยที่เราต้องมาเรียนรู้กันว่าเบื้องต้นฉันต้องทำอะไรยังไงต่อนะมาดูกันอันดับแรกนะคะเรื่องของการขั้นตอนการทํางานก่อนนะคะขั้นตอนการทํางานเราทํากันง่ายๆแค่นี้เองค่ะทํา3ชอค่ะใช้สินค้าใช้ระบบแล้วก็ช่วยคนใหม่ทําแค่นี้เองนะคะใช้สินค้าทํายังไงบ้างนะคะก็อย่างที่รันพูดไปเสมอๆเลยค่ะการใช้สินค้าของเราเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนรายจ่ายนะคะให้เป็นรายได้ของเราได้ของที่เราต้องใช้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายทิ้งหมดเลยตอนนี้เราสามารถทำรายได้กับของที่เราต้องใช้อยู่แล้วได้นะคะอันดับแรกค่ะก็คือเลือกใช้สินค้าอย่างน้อย1รายการเข้าใจว่าทุกท่านที่มาฟังคลิปนี้น่าจะเริ่มต้นใช้สินค้าอะไรไปบ้างแล้วตัวไหนก็ได้นะคะสินค้านูสกินเนี่ยมีเป็น200-300รายการเลยก็คือเราเลือกที่ชอบได้เลยนะไม่ต้องไปที่ชอบนะคะก็เราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากใช้สินค้าตัวไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยทดลองใช้สินค้าตัวอื่นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะคือเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้เนี่ยก็คือของใหม่ใช้หมดของหมดใช้ใหม่ต่อไปเนี่ยของที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะพอของหมดเอ๊ะแบรนด์นูสกินมีขายไหมถ้ามีขายลองเอานูสกินมาใช้ค่ะเราจะได้ทำตลาดตัวนั้นได้ด้วยนะคะแต่การใช้ครั้งนี้จะต่างจากการใช้สินค้าแบบปกติตรงที่ว่าเราจะใช้สินค้าแบบตั้งใจแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำตลาดตัวนั้นได้เราจะได้บอกมีฟีลิ่งบอกได้ที่สำคัญค่ะเราจะทำรูปเงินล้านเก็บไว้ด้วยนั่นก็คือรูปก่อนแล้วก็หลังใช้หน้าตาเป็นแบบไหนมาดูกันค่ะนี่คือหน้าตาของรูปเงินล้านนะคะนี่คือรูปเงินล้านเนี่ยเราใช้ตัวไหนปุ๊บเราก็ต้องมีการถ่ายรูป before after เอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปรันเองนะคะรูปเงินล้านของรันเองก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงมาถามว่าใช้อะไรหน้าดีขึ้นนะคะก็แต่ก่อนก็หน้าเป็นสิวทั้งหน้าแล้วก็หน้าบานมากนะคะรันนะคะไม่เคยฉีดไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยทำอะไรกับหน้านะคะใช้นูสกิน 100% นะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าได้ผลจริงๆนะคะรูปด้านล่างนี่ก็ตั้งแต่มหาลัยนะคะก็อย่างที่เห็นนะหน้าเรียวขึ้นเยอะมากนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่นะคะและแต่ก่อนเนี่ยรันเองก็มีโรคประจำตัวเยอะมากนะคะมีโรคประจำตัว6โรคปัจจุบันคนมารู้จักรันเนี่ยก็จะรู้สึกว่ารันแข็งแรงอ่ะเป็นนักวิ่งนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนนะคะแต่โรค6โรคมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนที่มีภูมิแพ้หนักเนื้องอกที่สอดเสียง2อันหอบหืดไขมันในเลือดสูงลำไส้เซนซิทีฟแล้วก็ต้อหินค่ะเยอะมากครับปัจจุบันหายหมดแล้วนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆของนูสกินนะก็ขอเสียบปุ่มให้นูสกินด้วยนะคะอยู่ว่าก็ตบตามไปนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็บริจาคเลือดได้นะแข็งแรงมากแต่ก่อนเลือดบริจาคไม่ได้นะคะเพราะไม่แข็งแรงพอนะคะก็นี้บริจาคมาติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็รูปขวาสุดนี่ก็เป็นรูปจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียเนตี้ของนูสกินเช่นเดียวกันก็สามารถมีซิกแพคงามๆได้นะคะฉะนั้นรูปพวกนี้เป็นรูปที่จะบอกเลยว่าให้สินค้าเวิร์กหรือเปล่าเราส่งรูปพวกนี้ไปจบปิ้งง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะนี่คือรูปเงินล้านฉะนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามฟังอยู่ตอนนี้อันดับแรกก็คือไปถ่ายรูป before ไว้เลยอย่างถ้าเราใช้ตัวบูสต์นะตัวผลิตภัณฑ์ใช้กับหน้าก็ต้องถ่ายรูปแบบไม่มีฟิลเตอร์นะคะไม่มีฟิลเตอร์ไม่ผ่านแอปไม่แต่งหน้าขอความจริงหันหน้าเข้าหาแสงค่ะแล้วก็ถ่ายนะคะหน้าเดิมมุมเดิมแสงเดิมง่ายๆแค่นั้นนะคะนี่คือรูปเงินล้านของเราค่ะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีอาการเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีที่เวิร์กมากก็อย่างเช่นนี้เป็นตัวอย่างนะคะคืออาการที่ดีขึ้นก็ให้เราสังเกตสมมติว่าเรามีอาการอย่างกรณีเคสของพี่ออยนะคะอาการหัวเข่ามีเสียงดังปวดลูกสะบักคือแกเป็นนักวิ่งอัลตร้าเหมือนกันนะคะก็แกมีอาการอักเสบของซีสหรืออะไรเงี้ยเวลาที่ร่างกายดีขึ้นน่ะอย่าเอ้ยนึกได้ที่เอาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ให้เราพยายามสังเกตอาการเอ้ยมันดีขึ้นยังไงบ้างเวลากินอาหารเสริมไปเฮ้ย3วันแล้วรู้สึกว่าแบบนอนหลับสบายขึ้นนอนหลับดีขึ้นรู้สึกเฟรชมากขึ้นอะไรแบบนี้ให้เราสังเกตอาการนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ระบบค่ะระบบที่เรามีเนี่ยตอนนี้เป็นออนไลน์ 100% นะคะก็เรามีระบบหลังบ้านซัพพอร์ตให้ทุกอย่างนะคะที่ทำให้ทุกคนสามารถทำเงินได้เราแค่ต้องเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าวันนี้
เราอยากทำเงินได้เยอะๆเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เยอะเพียงพอมันก็แน่นอนเหมือนภาชนะใส่เงินอะเรารู้เยอะเราก็ทำเงินได้มากนะคะอันดับแรกใช้ระบบต้องทำอะไรบ้าง1เลยก็ทำเวิร์กช็อปกับตอนนี้แหละที่เราทำกันเนี่ยปฐมนิเทศแบรนด์ affiliate นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเบื้องต้นมีระบบอะไรเข้ามาช่วยเราอะไรยังไงได้บ้างใช่ไหมคะแล้ว2ก็คือเราก็จะมีระบบที่เป็นระบบรายวันให้นะคะก็จะเป็นผ่านทางซูมตอนเช้าไอ้ข้อ2เนี่ยก็คือเราทำตอนที่เราสะดวกนะก็จริงๆก็อยากจะให้แบบยังซูมตอนเช้า7โมงถึง7โมงครึ่งถึง8โมงเนี่ยจันถึงสุกเนี่ยก็อยากให้แบบพยายามล็อกตารางเวลาอันนี้ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งฟังหน้าคอมไม่ต้องเอาสมุดปากกามาจดมาตอนนี้นะคะไอ้7โมงครึ่งถึง8โมงเนี่ยเหมือนแบบแทนที่เราจะฟังข่าวตอนเช้าแล้วเราเครียดอะเราฟังซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาฟังชีวิตเราอาจจะยังไม่ดีขึ้นเนาะแต่อันนี้เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเราจะฟังเหมือนฟังเรื่องราวดีๆคนที่มาแบ่งปันก็คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆอ่ะมาแบ่งปันวิธีคิดวิธีการให้เราประสบความสำเร็จตามเขาอ่ะก็เปลี่ยนมาฟังอันนี้แทนเนาะแล้วก็ไลน์คอลนะคะตอนสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีเล็กๆให้เราแบบมาแบ่งปันหนังสืออาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆบุ๊กคลับอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือดีๆแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะช่วงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะอันนี้คือจันทร์ถึงศุกร์หลังจากนั้นนี่คือนอกจากสอนสดแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการแบบเรียนเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีทั้งกลุ่มของเพิ่มเติมใน Facebook ของ NuSkin นะคะแล้วก็เพิ่มเติมของกลุ่มเราเองที่ชื่อว่า V Team นะคะทีมงานของเรานะคะใน Facebook กลุ่มของ NuSkin เนี่ยก็จะมีทั้ง NuSkin Thailand Live Training นะคะก็ Facebook Page แล้วก็กลุ่มปกติคือกลุ่มพวกนี้ก็ไปขอแอดได้เลยนะคะพอเข้าไปเนี่ยแอดเขาก็จะถามคำถามนะว่าแบบเอาง่ายๆคำถามที่เขาถามก็พวกแบบรหัสแบรนด์ Affiliate ที่เรามีอ่ะมันต้องใช้นะคะไม่งั้นเขาไม่ให้เข้านะคะแล้วก็เอานี้ไปสมัครได้เลยนะคะเขาก็จะถามนิดเดียวนะคะแล้วก็ระบบของ V Team มีอะไรบ้างนะคะเรารวบรวมมาให้แล้วนะคะจะสแกนจาก QR code นี้เลยก็ได้ง่ายๆแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปทุกอย่างทั้งหมดเลยเวลาไปดูย้อนหลังจะได้ไม่ต้องมานั่งจำเองเอาง่ายๆก็มีทั้งแบบเว็บไซต์เรามีเว็บไซต์ให้มี YouTube ให้ช่อง YouTube นะคะแล้วก็พอดแคสต์ให้แล้วก็รวมไปถึง Facebook กลุ่มให้ด้วยนะคะซึ่งพวกนี้สามารถไปเรียนย้อนหลังได้อยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เลยซึ่งตรงเนี้ยบางคนอย่างที่เรารู้กัน YouTube เนี่ยถ้าจะฟังแต่เสียงเนี่ยก็ไปพอดแคสต์สะดวกกว่าอะไรแบบเนี้ยคือเอาช่องทางไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะก็สามารถลิงก์ไปจากสแกน QR code นี้ได้เลยนะคะถ้าสมมุติเรียนเรื่องสินค้าก็เน้นว่าไปทางฟังทางดูสกินทางฝั่งดูสกินเขาก็ทำเทรนนิ่งเรื่องสินค้าโดยเภสัชกรออกมาให้เราง่ายๆละส่วนถ้ามาเรียนเรื่องของแบบวิธีการทำงานหลังบ้านการขายการทำการตลาดระบบ V Team ก็มีพร้อมให้ทุกอย่างนะคะเราก็แค่เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเรามีช่วงว่างช่วงไหนก็เข้าไปฟังระหว่างตอนนี้ก็เข้าไปฟังตอนนี้กำลังทำงานบ้านก็ฟังไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลยนะคะอ่ะถัดมาเมื่อเราใช้ระบบแล้วเนี่ยอันนี้คือตารางระบบนะคะก็อันนี้ตัวอัปเดตเนี่ยก็ให้ขอจากโค้ชนะคะอันนี้เป็นของเดือนกรกฎานะคะก็เขาก็จะอัปเดตให้เลยว่าอันนี้ก็จะเป็นระบบของบริษัทที่เป็นระบบแบบพูดสดนะคะว่ามีระบบกี่โมงตอนไหนบ้างนะคะก็สังเกตได้ว่าเรามีระบบซัพพอร์ตหลังบ้านเยอะมากนะคะมีให้ทุกวันระบบเหล่านี้เนี่ยจะมีทั้งระบบในแง่ของการที่เราเข้าไปเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มความรู้ของเรานะคะแล้วก็เพิ่มความรู้ของเราแล้วก็ทีมงานของเรานะคะก็แล้วก็รวมไปถึงระบบที่ช่วยในการแบบชวนคนใหม่เข้ามานะคะเพื่อให้เปิดใจเรื่องธุรกิจได้มากขึ้นก็มีทั้ง2อย่างนะคะอันดับแรกสำหรับคนใหม่แนะนำให้เขาทุกอ่านจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นยังไงเวลาเราจะชวนคนของเราไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือว่าทีมงานของเราเข้าจะได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ตารางนี้ก็จะอัปเดตให้ทุกเดือนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ขอตารางนี้จากโค้ชได้เลยนะคะถัดมาค่ะช่วยคนใหม่ช่วยคนใหม่ทำยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยเวลามีคนใหม่เข้ามาก็ให้ดูคลิปปฐมนิเทศอันนี้เลยง่ายๆค่ะดูคลิปแล้วก็ทำไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แอดเข้านะคะแอดเข้าอะไรบ้างแอดจะแคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้จะได้ไม่หลุดไปนะคะหนึ่งก็คือกลุ่มรายย่อยกลุ่มรายย่อยฟังดูแบบตัวแทนรายย่อยรายใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นนะกลุ่มรายที่เป็นกลุ่มย่อยๆของแต่ละทีมนะคะก็เข้าไปนี่จะเป็นกลุ่มย่อยๆไว้เพื่อสำหรับรับข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีข้อมูลอัปเดตนู่นนี่ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านู่นนี่นั่นหรือรวมถึงวิธีการทำงานรวมถึงการแบ่งปันพลังงาน energy ในกลุ่มด้วยนะคะจากการส่งการบ้านเข้าไปอะไรแบบนี้เวลาไปทำงานที่ทำอันนี้ได้ผลนะนี่มันเวิร์กนะอันนี้มันดีแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เราก็แนะนำคนใหม่ในกลุ่มไลน์ด้วยนะถ้าสมมติว่าแอร์เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เหงาใจนะคะกลุ่มไลน์ย่อยนี่ก็ควรจะแนะนำเขาเข้าไปด้วยนะคะกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มไลน์ชื่อว่า New Let's Go Moscow นะคะกลุ่มนี้ก็สำหรับไลน์คอลเมื่อกี้ที่รันพูดถึงนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะอันนี้ก็ไว้สำหรับไลน์คอลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มไลน์ห้องสินค้าต่างๆอันนี้จะเยอะนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะแต่กลุ่มไลน์กลุ่มฝั่งตรงเนี้ยก็คือ
มันก็จะเยอะก็จริงแต่ว่าจะไม่มีการพูดคุยนะคะกลุ่มไลน์ห้องสินค้าเนี่ยก็คือไว้สำหรับเข้าไปดึงแล้วก็ศึกษาข้อมูลสมมติว่าเราอยากจะเล่นเลือกช่วงนี้เราแบบจะทำตลาดบูธให้ปังเลยตอนนี้มีโอกาสทำบูธอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูเลยค่ะในห้องเนี้ยมันก็จะมีทั้งในโน้ตแล้วก็ในอัลบั้มจะมีทั้งรูปเทสติโมเนียลรวมถึงทุกๆอย่างอยู่ในนั้นเราเข้าไปเรียนเข้าไปดึงข้อมูลเอาข้อมูลไปใช้เอาไปทำโพสต์ได้หมดทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะก็ดึงเข้ากลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสินค้าตัวเด่นของนูสกินนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมีบูสต์ G3 ทั้งเช่าลูมิสปาไวสแปนสปาเม็ดโบท็อกนะคะเครื่องกรองน้ำพวกนี้ก็อยู่ในนั้นหมดเลยก็สามารถเข้าไปดูแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็แอดเขาเข้ากลุ่ม Facebook Messenger ด้วยก็จะเป็นแชทนะคะชื่อว่า WeSocial Support เวลาที่เรามีการโพสต์เกี่ยวกับนูสกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือว่าธุรกิจก็ตามเนี่ยเราสามารถแชร์โพสต์เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์คือแชร์มาในกลุ่ม Messenger อันนี้นะคะเพื่อให้เราช่วยกันคอมเมนต์ได้นะคะก็ช่วยๆกันเขาแชร์มาเราช่วยเขาเราแชร์ไปเขาช่วยเราง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็ได้ช่วยกันดึงคอมเมนต์ดึงโพสต์นั้นให้เป็นที่สนใจเพื่อนในฟีดของเราก็จะได้มองเห็นด้วยนะคะอันนี้คือช่วยคนใหม่ค่ะถัดมาคือเบื้องต้นการขั้นตอนการทำงานในธุรกิจนี้ง่ายมากจริงๆมันมีแค่นี้แหละค่ะ7ขั้นตอนทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็มีแค่นี้เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยตรงที่แบบเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนไปคือจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แต่ขั้นตอนก็ยังเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนการทำงานของเราเนี่ยก็มีอยู่7ขั้นตอนนะคะคืออันนี้ใช้ทั่วโลกนะคะนี่บอกก่อนแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าได้ผลลัพธ์จริงคนที่ทำ7ขั้นตอนนี้เนี่ยก็ทำรายได้สะสมไป 2,000 กว่าล้านแล้วก็มีนะคะฉะนั้นเยอะมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำแค่7อย่างนะคะก็คือเป้าหมายวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรเนาะไปไหนกำลังจะไปไหนเนาะ2คือทำรายชื่อ3คือชวนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนำเสนอติดตามผลเริ่มต้นธุรกิจที่เราทำกันตอนนี้เนาะแล้วก็การทำงานเป็นทีมทำแค่7อย่างค่ะแต่ว่าหลายหัวข้อเนี่ยตัวโค้ชของเราคนที่แนะนำเราเข้ามาในธุรกิจค่ะก็สามารถช่วยเราได้แต่จะมีวันนี้ที่รันจะพูดเลยก็คือ3หัวข้อแรกนะคะเพราะว่า3หัวข้อแรกเนี่ยเป็น3หัวข้อที่โค้ชของเราอะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะทำแทนไม่ได้จริงๆฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะสอน3อย่างนี้เลยเราจะได้ทำเองได้เลยนะคะในวันนี้อ่ะมาหัวข้อแรกก่อนเลยนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายให้เป็นหัวข้อแรกเพราะว่ามันสำคัญที่สุดเลยค่ะวันนี้ให้วิธีการนะคะง่ายขนาดไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำมันไปทำไมค่ะเราก็ไม่ลงมือทำถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะข้อดีของธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจไม่มีเพดานนะคะก็คือไม่มีคำว่าเพดานเงินเดือนคุณเข้ามาคุณจบอันนี้คุณเอาเงินเดือนเท่านี้ไม่ใช่แบบนั้นทุกคนสามารถฝันได้ว่าเราอยากได้รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนนี่คือรายได้ฉันต้องการจริงแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะคือเจ้านายของเราคนที่แนะนำเราเข้ามาในธุรกิจนี้เขาเป็นโค้ชของเราค่ะแต่เขาไม่ใช่เจ้านายเขาไม่มาสั่งเราเขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งเรานู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาหน้าที่เขาคือช่วยให้เราได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการฉะนั้นเนี่ยให้เราตอบคำถามตัวนี้กับตัวเองก่อนว่าเราและเราอ่ะต้องการอะไรเขาถึงจะได้ช่วยเราถูกนึกออกปะอันดับแรกที่เราต้องตอบคือ1 why I joy คืออะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันตัดสินใจทำทำไมฉันถึงตัดสินใจทำอ่ะวันนี้ทำไมแต่ละคนถึงตัดสินใจมาเป็นแบรนด์แอฟฟิลิเอทถ้าวันนี้บอกว่าอยากได้รายได้มากขึ้นถามคำถามตัวเองกับไปซิว่ารายได้มากขึ้นที่ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรคือยิ่งเราให้ความหมายกับมันได้เท่าไหร่มีความสำคัญมากขึ้นเท่าไหร่เป้าหมายเนี่ยก็จะยิ่งแบบทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นใช้คำนี้ถ้าอย่างของรันเองอ่ะรันยกตัวอย่างตัวรันเองเนี่ยชัดเจนวันที่รันตัดสินใจทำธุรกิจนี้เนี่ยค่ะรันต้องการชีวิตที่ดีให้กับคุณแม่รันเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง2คนดูแลคุณยายฉะนั้นเนี่ยรันต้องการชีวิตที่ดีให้กับเขาแล้วรู้ว่างานประจำอาจจะไม่ตอบโจทย์เงินเดือนหลักแสนก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะรันต้องเลี้ยงคนหลายคนอย่างเงี้ยรันก็ชัดเจนว่ารันต้องการรายได้ที่ไม่มีเพดานอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมฉันถึงต้องการสิ่งนี้นะคะแล้ว2ก็คือให้ลองตั้งเป้าหมายรายได้นะคะก็คือวันนี้ความฝันกับเป้าหมายต่างกันยังไงนะคะเป้าหมายก็คือความฝันที่มีกำหนดเสร็จค่ะคือถ้าสมมติวันนี้เราแค่คิดว่าฉันอยากจะรวยโหรวยเนี่ยกว้างมากใครๆก็อยากรวยเนาะแต่ทำไมคนไม่รวยกันนะคะเพราะว่าคำว่ารวยมันกว้างมากรวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีเงินล้านนึงรวยหรือยังคะมีเงิน10ล้านรวยหรือยังคะมีเงิน100ล้านรวยหรือยังคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนแบบไม่ต้องมีถึง100ล้านก็ได้มี10ล้านแต่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างอย่างนี้ฉันถือว่าฉันรวยแหละอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนว่าคำว่ารวยหรืออะไรอย่างเงี้ยในที่นี้ของเราอะคำว่าความสุขอย่างเงี้ยที่อยากมีความสุขความสุขของคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยข้อเขียนลงไปนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องมีกำหนดเสร็จให้กับมันด้วยสมมติว่ายกตัวอย่างวันนี้ฉันอยากได้รายได้10ล้านบ้าง10ล้านต้องการเนี่ยต้องการภายในเมื่อไหร่นะคะก็เนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป้าหมายในนูสกินเนี่ยใน3เดือนจากนี้
6เดือนจากนี้1ปีจากนี้หรือ3ปีจากนี้เราต้องการรายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่เขียนลงไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถเอาไปคุยกับโค้ชของเราหลังจากนี้ได้เพื่อวางแผนเพราะว่าแต่ละคนมาก็ไม่เหมือนกันสมมติว่ามันมาบางคนวันนี้มาแบบต้องการรายได้เดือนละแสนค่ะน้องรันบางคนมาแบบน้องพี่รันคะหนูต้องการรายได้เดือนละ 2,000 ก็พอแล้วค่ะเป็นค่าขนมเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็ทำงานไม่เหมือนกันถูกไหมคะการโคชชิ่งงานก็อาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นก็ตามเป้าหมายของเราเลยนะคะให้เขียนเป้าหมายลงไปฉะนั้นเวิร์กช็อปสั้นๆนะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ให้กดพอสจบไปหยุดไว้ก่อนนะแล้วก็ให้เวลา2นาทีนะคะไปเขียนเป้าหมายกันนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยกลับมากดเพลย์อีกรอบหนึ่งโอเคตามนั้นอ่ะเมื่อกลับมาแล้วนะคะมาเรามาถัดไปค่ะตอนนี้ค่ะถ้าหลังจากที่เราได้เป้าหมายของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะคะวันนี้เรามี roadmap to success ให้ค่ะก็คือทางเดินไปสู่ความสำเร็จวันนี้ให้ตั้งเป้าง่ายๆค่ะถ้าวันนี้ยังงงๆเข้ามายังกงๆนะเพราะเราใหม่อยู่เนาะวิธีการที่เราต้องจำก็คือวันนี้เขาเรียกว่าเราต้องมีมือจับเหมือนเราจะปีนเขาเนาะไปถึงยอดเขาขวัญความสำเร็จของเราเนี่ยยอดเขาตรงนี้มันไม่ใช่แบบเราจะกระโดดจากตรงเนี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปถึงยอดได้เลยถูกไหมคะเราก็ต้องค่อยๆปีนขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเนี่ยคือมือจับเขาเรียกค่อยๆที่จับค่อยๆไต่ขึ้นไปมือจับแรกนะคะเราต้องเป็น BR มือจับถัดมาเราต้องเป็น EVP หรือ Executive Brand Partner นะคะอันดับที่3เนี่ยก็คือ Executive Brand Director หรือว่า EBD นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า Presidential Director หรือว่า PD เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเราถึงเซตให้เป็นแบบนี้นะคะทำไมต้องเป็น Executive Brand Partner นะคะ EBP เพราะอะไรมาดูค่ะเพราะอย่างนี้เลยค่ะนี่คือรายได้เฉลี่ยนะคะของนักธุรกิจนูสกินนะคะรายได้เนี้ยประเมินแล้วนะคะออดิตแล้วนะคะโดยบริษัท Pricewaterhouse Cooper นะคะซึ่งเป็นบริษัทออดิเตอร์ Big 4ของโลกบริษัทตรวจสอบบัญชีอันดับ Big 4ของโลก1ใน4ของโลกเลยนะคะแล้วเขาอ่ะออดิตให้กับบริษัทนูสกินนะคะเขาบอกว่าตำแหน่งสีแดงค่ะหรือตำแหน่ง Executive Brand Partner หรือว่า Ruby เมื่อกี้ที่เขียนไว้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 119,600 บาทลองคิดภาพตามถ้าวันนี้เป็นคนไทยเนาะเราอยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ๆมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเดือนละแสนน่ะชีวิตจะเปลี่ยนขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะชีวิตเปลี่ยนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราให้ทุกคนโฟกัสที่รายได้เดือนละแสนก่อนอันนี้คือเบื้องต้นนะคะทีนี้มาดูกันว่าเฮ้ยเราได้แสนจริงเหรอเมคหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะให้ดูวิธีการนะคะว่าทำยังไงทำไมเขาถึงได้เดือนละแสนกันนะคะวันนี้มาดูถึงแผนการจ่ายเงินอีกรอบนึงค่ะรันเข้าใจว่าโค้ชของทุกท่านเนี่ยน่าจะพูดหน้านี้ไปแล้วรันจะลงรายละเอียดของตัวนี้ให้อีกทีนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเราแบบเข้าใจตรงกันนะคะอันดับแรกเนี่ยตอนนี้ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็ฟังแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแทนนะคะเป็น BA Brand Affiliate เรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทนูสกินนะคะเราเป็น BA เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เลยทันทีจากที่เราสมัครฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็คือเราจะได้ลด 30% นะคะจากราคาขายปลีกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนลดเท่ากันไม่มีการขายตัดราคาที่นี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ส่วนลดตรงนี้ปุ๊บถ้าเราขายราคาเต็มเราได้กำไรส่วนต่างแล้วเรียบร้อย1อันนั้นคือต่อที่1แต่ต่อที่2สมมติว่าเพื่อนเราบอกว่าแบบเฮ้ยร้านเราไปทำอะไรมาได้ตังเป็นได้แบบใช้อะไรอ่ะหน้าตาดีขึ้นมากเลยอ่ะแต่ก่อนสิวทั้งหน้าเลยไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนซื้อตามเราค่ะตอนที่เพื่อนซื้อตามเนี่ยร้านก็ให้เพื่อนร้านสมัครนะคะสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเพื่อนสมัครปุ๊บซื้อสินค้าเราก็จะได้ตรงนี้กลับมาค่ะเรียกว่าโบนัสแบ่งปันตรงนี้แนะนำปุ๊บเอาอย่างขายได้ปุ๊บอ่ะได้เงินเลยโดยไม่ต้องมีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมุมนะคะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะ BA เนี่ยไม่ต้องรักษายอดเลยขายปุ๊บได้เงินเลยนะคะแต่ถ้าสมมติเพื่อนรันคนนี้เนี่ยเขาไปแนะนำต่อคนข้างล่างค่ะข้างล่างเนี้ยถ้าเราเป็นตำแหน่ง B แค่ BA อยู่ปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้แชร์ลูกโซ่เนาะแล้วข้างล่างเราไม่ได้เป็นคนแนะนำเอาง่ายๆเราไม่ได้เป็นคนขายอ่ะเขาก็เลยยังไม่ให้ตังค์ถ้าเราเป็นแค่ BA อยู่ถ้านั่นเป็นเหตุผลว่า BA เนี่ยขายเก่งๆก็จะได้รายได้อยู่หลักพันถึงหลักหมื่นแถวๆนี้ถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็ทำแล้วลานขอแบบจริงๆๆไปเลยขอรายได้หลักหมื่นถึงแสนได้ไหมอ่ะขอทำแทนงานประจำไปเลยจ้าอ่ะวิธีการก็อย่างนี้ค่ะเราก็แค่ทำตัวเองมาเป็น BR ค่ะหรือ Brand Representativeอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมือนเราเป็นแฟรนไชเซอร์เอาเป็นเซเว่นก็ได้อธิบายแบบเวอร์ชันง่ายๆหน่อยละกันเหมือนเราเป็นเจ้าของเซเว่นหนึ่งสาขาค่ะใครก็ตามที่เข้ามาซื้อของในร้านเซเว่นของเราค่ะใน50กว่าประเทศที่เปิดแล้วนะคะ
เราจะได้เพิ่มอีก 5-40% ซึ่งตรงนี้คือเยอะมากนะคะตรงนี้รายได้หลักหมื่นถึงแสนมาแล้วค่ะหลายคนในทีมงานของร้านที่ตอนนี้เพิ่งเริ่มเข้ามาจอยธุรกิจเนี่ยก็ตอนนี้ทุกคนมันเป็นออนไลน์มันง่ายขึ้นแล้วเนาะก็ทำ3เดือนแสนนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะคือขึ้นตำแหน่งเนี่ย3เดือนแสน6เดือนแสนนี่ก็เยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือได้ 5-40% เอาง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้เรามียอดขายประมาณ 450,000 นะประมาณเนี้ยเราได้ค่าคอมประมาณ 100,000 แล้วง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าวันนี้บอกเฮ้ยน้องรันโอ้โหแต่น้องรันทำรายได้10กว่าล้านเลยนะ15ล้านไปแล้วจะ20ล้านอยู่แล้วอยากได้แบบน้องรันบ้าง15ล้าน20ล้านทำยังไงนะคะมาขั้นถัดมาค่ะตัวนี้เรียกว่าผู้นำนะคะรันเปรียบให้เข้าใจง่ายๆในธุรกิจเซเว่นเมื่อกี้ละกันเซเว่นเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราเป็นเจ้าของร้านเซเว่นถูกไหมคะวันนี้จะดีไหมถ้าเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เลยคือเราเป็นซีพีอ่ะก็คือขายแฟรนไชส์เซเว่นนั่นนะคะคือตำแหน่งลีดเดอร์ถามว่าทำยังไงนะคะสมมติว่าเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยลั่นไปทำอะไรมาได้ค่าคอมเป็นหมื่นเลยสอนได้ดิว่าต้องทำยังไงงานหลักของเรานะคะไม่ใช่ตรงนี้ถ้าเป็นลีดเดอร์นะคะงานหลักจะไม่ใช่งานขายแล้วค่ะจะกลายเป็นงานสอนละเราเป็นการสอนคนค่ะเราสอนให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นเซเว่นได้เหมือนเราทันทีที่เขาเป็นเซเว่นได้ปุ๊บตัวเขาเนี่ยจะได้ 5-40% ในร้านของเขาส่วนเราอ่ะจะได้ 5% ถือหุ้นเป็นค่าสอนอะค่าเปอร์เซ็นต์เป็นค่าสอนกลับมาตลอดชีวิตตลอดชีวิตแหละค่ะคำนี้ทำให้รันหูผึ่งและเปิดใจเพราะตอนนั้นรันเคยทำคู่กับงานประจำมาก่อนเนาะเพราะตอนนั้นงานประจำก็ดีมากงานประจำดีมากเงินเดือนดีสวัสดิการดีลูกน้องดีเจ้านายดีหมดเลยทำไมถึงมาทำเพราะเนี่ยคำว่าตลอดชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่างานประจำทำให้ตายไม่ก็ไม่มีทางได้เงินตลอดชีวิตอะแบบขอทำเดือนนี้หนักๆเลยนะคะไปบอกเจ้านายได้ไหมขอทำเดือนนี้หนักๆเลยนะคะแต่ของเงินเดือนทั้งชีวิตได้ไหมคะแต่เดือนหน้าไม่ทำแล้วนะเขาก็ไม่ยอมใครก็จะมายอมตลกใช่ปะแต่ธุรกิจนี้ให้ได้ค่ะให้ตลอดชีวิตและความเจ๋งของมันก็คือว่าเขาจ่าย 5% ลึกลงถึง6ระดับซึ่งสูงที่สุดในโลกไม่มีใครให้สูงเท่านี้อีกแล้วนะคะแล้วประเด็นก็คือเมื่อกี้เราคุยกันเดือนละแสนถูกไหม วันนี้เรากำลังจะคุยกับตำแหน่ง EBP Executive Brand Partner หรือตำแหน่ง Ruby หรือตำแหน่ง Star กันเนี่ยเราต้องหาคนกี่คนนะคะเราอาจจะโหรายได้เดือนละแสนเข้าทุกเดือนตลอดชีวิตต้องหาคนเป็นร้อยเลยมั้งจริงๆง่ายกว่านั้นมากเลยค่ะเราหาคนที่เหมือนเราแบบนี้ถ้าวันนี้คุณฟังแล้วบอกเฮ้ยเอาไว้ลองลุยสักตั้งเนี่ยอยากได้เดือนละแสนเปลี่ยนชีวิตหาคนแบบเราค่ะ4คนค่ะแค่4คนเลยนะคะ4คนปุ๊บเราจะเป็นตำแหน่ง EBP เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสตาร์เนี่ยหลังจากนั้นเราก็พา4คนเข้ามาเรียนรู้ระบบเหมือนเราเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็จะหา4คนของเขาก็เป็นสร้างสตาร์แล้วหลังจากนั้นขั้นที่3ก็ขยายสตาร์คือ4ขยาย4ขยาย4เนาะอ่ะเอาง่ายๆแบบนี้ค่ะจะให้เห็นภาพว่าแบบเดือนละแสนมาได้ยังไงนะคะ1สาขาเนี่ยเขาจะมียอดขายขั้นต่ำอยู่ประมาณ 100,000 บาทนะคะเราได้ 5% เนาะค่าสอนจาก 100,000 แต่ว่าเราได้ 5,000 บาทแปลว่า1คนเราได้ 5,000 นะเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านเช่าอ่ะแต่บ้านเช่าของเราไม่ต้องลงเงินเป็นล้านแต่บ้านเช่าของเราลงแรงของเราพาเขาเข้ามามาเรียนรู้ระบบแบบเนี้ยเราลงแรงเราได้ตังค์ง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะไม่มีความเสี่ยงเลยนะไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะไม่ต้องลงทุนสักบาทนะคะลงทุนเวลาของเรานะคะที่อาจจะมีเยอะอยู่ตอนนี้นะคะถัดมาก็คือถ้าสมมติเราสร้างได้4คนนะคะเราสร้างได้4 BR นะ4 7เนี่ย4คนปุ๊บเราอ่ะก็จะ4คนคูณ 5,000 แปลว่าเราได้เดือนละ 20,000 ถ้า4ขยายอีก4เป็น20คนเนาะ20คนคูณ 5,000 คือเดือนละแสนแล้วค่ะแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือถ้า20คนขยายคนละ5เป็น100คนเดือนละ500,000นะคะคำถามกูต้องทำอาชีพต้องทำตำแหน่งอะไรนะให้ได้ค่าคอมเน็ตๆนะ500,000น่ะหรือถ้าทำธุรกิจต้องลงทุนกี่ล้านเนาะให้ได้ค่าคอมเน็ตๆนะหักค่าใช้จ่ายเดือนละ500,000อย่างรันเนี่ยรายได้สูงสุดที่ไปแตะแล้วธุรกิจนูสกินอยู่ประมาณเดือนละ600,000บาทก็เกิดจากหน้าตาแบบนี้ล่ะค่ะไม่ใช่เกิดจากการที่รันออกไปหาคน100คนนะคะแต่เกิดจากการที่รันออกไปหา4คนที่ใช่ช่วยเขาได้เดือนละ100,000และรันได้ด้วยตลอดชีวิตธุรกิจนี้เลยเป็นธุรกิจวินวินเลยค่ะคือรันวินคนใหม่เข้ามาก็วินเพราะมีคนช่วยพยายามดันให้ได้เงินเร็วที่สุดบริษัทก็วิน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 3วินเลยฉะนั้นทุกคนให้สบายใจเลยว่าโค้ชเนี่ยจะหวังดีกับเราที่สุดเลยเพราะว่าเราทําเงินได้โค้ชเขาก็ได้ค่าสอนตรงนี้ด้วยซึ่งไม่ได้ได้จากเรานะนูสกินเป็นคนจ่ายให้นะคะอ่ะทีนี้ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือถ้าวันนี้คิดภาพตามว่าจาก100คนเนี้ยถ้าเขาขยายได้อีกคนละ4เป็น400คนเนี่ยรายได้ต่อเดือนคือเดือนละ2ล้านบาทเลยนะคะซึ่งมันเป็นไปได้2ล้านบาทเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน้านี้นิดนึงเนี่ยค่ะเห็นตำแหน่งล่างสุดไหมคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือน2ล้านบาทเหมือนถูกหวยทุกเดือนนะคะเหมือนถูกรางวัลที่1ทุกเดือนซึ่งธุรกิจนี้ให้ได้แล้วถึงบอกว่าข้อดีของธุรกิจนี้คือเป็นธุรกิจไม่มีเพดานฉะนั้นวันนี้เราเขียนได้เลยค่ะเราตั้งเป้ายังไงอยากมีฝันเท่าไหร่จัดไปค่ะเราอยากได้เยอะเราก็ทำงานเยอะเท่านั้นเองซึ่งแบบมันจะแตกต่างจากงานประจำนิดนึงตรงนี้ก็คือบางทีงานประจำเนี่ยเราทำเยอะเราได้เท่าเดิมเพราะว่า
ติดคำว่าเพดานเงินเดือนเนาะแต่ตัวเนี้ยสามารถทำได้นะคะอ่ะกลับมาก็คือแต่วันเนี้ยเรารู้แล้วว่าBR ที่สร้าง BR ก็จะกลายเป็นผู้นำเนาะคือผู้นำเนี่ยก็คือ BR สีส้มเนี่ยที่สร้าง BR สีส้มด้วยกันเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นำคำถามถัดมาอ้าวแล้วอย่างเงี้ยฉันอยากเป็น BR แล้วฉันต้องทำยังไงจาก BA ไปเป็น BR ทำไงจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนโชคดีสุดๆค่ะสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมคะแต่ก่อนการเป็น BR นะคะต้องทำยอดโดยประมาณคือ 6,000 คะแนนเอาตัวเลขไปเลยค่ะประมาณ 300,000 บาทตอนเนี้ยง่ายมากบริษัททำโปรแกรมนี้ออกมาชื่อว่า BR Fast Trackเพิ่งออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนโชคดีสุดๆบริษัทบอกเลยว่าวันนี้คุณแค่มี4 sharing block แปลว่ามี 2,000 คะแนนในยอดรหัสติดตัวนี้คือตรงนี้นะคะในกลุ่มตรงนี้ติดตัวของเราเนี่ย 2,000 คะแนนตัวเลขก็คือ 100,000 บาทคุณก็สามารถปรับเป็น BR ได้เลยเอาง่ายๆคือลดให้จาก 300,000 ทำยอดแสนเดียวปรับตำแหน่งเลยจ้าฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่รู้จะทำตอนไหนละถ้าใครยังงงตรงเนี้ยถามโค้ชอีกรอบนึงให้ลงรายละเอียดให้โค้ชวางแผนให้นะคะเพื่อความชัวร์ตรงนี้เราจะไม่หลุดไปแต่เอาง่ายทำตั้งเป้าทำยอดแสนนึงปรับตำแหน่งได้เลยง่ายๆแบบนั้นนะคะทีนี้มาถึงลงมือการทำงานเราได้เป้าหมายของเราแล้วถัดมาก็คือรายชื่อโอเคโค้ดลานเราฟังแล้วเราโอเคมากเลยอ่ะเราจะทำแล้วต้องทำยังไงบ้างหลังจากนั้นนะคะเรามีเป้าหมายละวิธีการนะคะรายชื่อของเราเราก็ทำรายชื่อออกมาตอนนี้ทุกคนใช้โซเชียลมีเดียเนาะฟังลานก็ฟังผ่านโซเชียลฟังผ่านมีเดียออนไลน์เหมือนกันทุกอย่างเป็นออนไลน์ไปหมดละฉะนั้นวิธีการก็คือรายชื่อตรงนี้อยากให้ทุกคนเพิ่มเพื่อนนะคะวันละ50คนนี่คือแม็กซิมัมที่ Facebook รับได้นะก็ประมาณ50คนอย่างน้อย20ถึง50อ่ะ50คนเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือไลน์เพิ่มเพื่อนในเฟซเนี่ยค่ะแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าแบบ Facebook ฉันไม่เล่นอยากให้เปลี่ยน mindset ใหม่ว่า Facebook เนี่ยเราไม่ได้เล่นเอาสนุกนะเราเล่นเอาตังค์เราเล่นเอาตังค์นะคะฉะนั้นเนี่ย Facebook มันทำเงินได้ค่ะจะบอกแค่นี้แหละว่า Facebook มันทำเงินได้มีคนมากมายทำเงินจาก Facebook แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เราไม่เคยมีใครมาสอนเนาะก็เลยไม่เคยทำวันนี้เรามาสอนตรงนี้ให้แล้วค่ะเพื่อเอา Facebook ของเราไปทำเงินรวมกับแพลตฟอร์มเจ๋งๆของนูสกินเราจะทำเงินจากมันได้นะคะเบื้องต้นคือเราต้องมีเพื่อนก่อนถามว่าทำไมเราต้องเพิ่มเพื่อนใน Facebook ค่ะเพราะว่าอธิบายแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยเราดูทีวีใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าโฆษณาในช่อง3แพงกว่าโฆษณาในช่อง11เพราะอะไรแน่นอนค่ะโฆษณาในช่อง3แพงกว่าช่อง11เพราะว่ามีคนดูมากกว่าเช่นเดียวกันถ้า Facebook เรามีเพื่อนเยอะกว่าเราเหมือนช่อง3อ่ะค่ะถ้า Facebook เราเพื่อนน้อยคือไม่มีใครเห็นก็เหมือนช่อง11อ่ะค่ะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะทํา Facebook เราให้เป็นช่อง3อยู่การเพิ่มเพื่อนคือสิ่งนั้นเพื่อให้การเพิ่มการมองเห็นของคนอื่นๆที่เข้ามาเห็นใน Facebook ของเราอ่ะแล้วเราต้องเพิ่มจากไหนได้บ้างคะอันดับแรกก็อ่ะคนที่เคยเจอแต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบต้องสนิทก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องสนิทค่ะอย่างน้อยแค่รู้จักแค่เคยเจอให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบ Facebook นี้ทำขึ้นมามั่วๆหรือเปล่าอวตารมั้ยอะไรเงี้ยอวตารมั้ยแค่ให้เขาเคยเจอตัวเราก็แอดได้เลยล้านเองเนี่ยมีทีมงานเนี่ยในสายงานเยอะมากที่เป็นนักวิ่งที่เจอกันครั้ง2ครั้งเพราะว่าเคยไปวิ่งด้วยกันซิตี้รันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอเสร็จปุ๊บครั้ง2ครั้งก็กลับมาแอด Facebook เจอ1ครั้งก็กลับมาแอด Facebook เลยฉะนั้นเพื่อนน่ะก็จะแอดได้เยอะๆตลอดนะคะก็คนที่เคยเจอในอดีตนะเคยทำงานเจอกันแวบๆอยู่ลันเองเนี่ยเป็นอาจารย์ใช่มั้ยคะบางทีไปสอนนักเรียนแบบ100คนอย่างเงี้ยกลับมาก็แอร์ไปเลย100คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถทำได้ค่ะคนที่เคยเจอ2คนที่เรียนที่เดียวกันอาจจะไม่เคยเจอหน้าแต่ว่าแบบสถาบันเดียวกันก็แอร์ได้นะคะแล้วก็3คือคนที่มาจากกลุ่มความชอบเหมือนกันเช่นแบบเราตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มย้ายประเทศกลุ่มออกกำลังกายกลุ่มทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยความชอบเหมือนกันเราก็สามารถแอร์คนกลุ่มนั้นได้นะคะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็สามารถแอดได้เพราะว่าเป็นให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเรามีตัวตนจริงๆการรับแอดก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่เราแนะนำเป็นเทคนิคเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยเวลาเราขอแอดไปเนี่ยเราอาจจะเกริ่นกับเขาไปนิดนึงก็ได้นะว่าเราเจอกับเขาที่ไหนอีกอย่างนึงเพื่อให้เราจำได้เพราะถ้าเราแอดเยอะเราจะเริ่มลืมแล้วคนนี้รู้จักได้ไงอะไรเงี้ยก็ปกติอย่างเรานะถ้าสมมติไปอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปวิ่งแล้วเจอกันอย่างเงี้ยเราแอดไปแล้วก็วันนี้ที่วิ่งซิตี้รันด้วยกันนะคะเสียดายจังไม่มีโอกาสได้คุยกันแต่ว่าก็แอดกันไว้แล้วกันเผื่อมีโอกาสได้เจอกันรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าเราเป็นใครไม่ใช่แบบอยู่ใครก็ไม่รู้มาแอดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็เหมือนเกริ่นให้เขานิดนึงแล้วเวลาที่เขารับแอดแล้วนะคะสิ่งที่แนะนำให้ทำเลยก็คือเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ในโปรไฟล์เขาเลยนะคะเพราะว่า Facebook มันจะจำว่าคนเนี้ยเป็นเพื่อนกันจริงๆมีการเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ไปกดไลค์ไม่คอมเมนต์เขาเลยเขาก็จะไม่เห็นฟีดเราจะไม่เห็นฟีดเขานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิค2อันที่ทำแนะนำให้ทำด้วยนะคะ2ก็คือทำได้ทุกช่องทางโซเชียลแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันนี้แบบมีช่องทางเราใช้มากกว่า Facebook เงี้ย
ก็สามารถทำได้หมดนะคะ Facebook Line Instagram หรือแม้แต่รันเองรันใช้LinkedIn ด้วยอะไรเงี้ยใช้อะไรก็ได้คือเอาเป็นว่าเราใช้ช่องทางไหนสามารถทำได้ทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรับแอดด้วยใครที่เขาแบบแอดเราเข้ามาแต่ว่าก็ลองเข้าไปดูโปรไฟล์เขาสักนิดนึงถ้าเข้าไปแล้วดูแบบดูแบบเอ๊ะนี่มันมีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่ต้องรับนะคะหรือดูแล้วมีความเอ๊ะอันนี้ดูแบบดูจิตๆนิดนึงนะดูน่ากลัวอะไรเงี้ยถ้าแบบน่ากลัวเข้าไปเลือดสาเลยเราไม่ต้องรับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเขาก็ดูโอเคดูเป็นมันเป็นคนทั่วๆไปอ่ะเป็นแบบก็ดูไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อันตรายก็รับได้ค่ะอย่างรันเองก็มีแบบเพื่อนใน Facebook เยอะมากอย่างสายงานหนึ่งของรันที่มาเลเซียค่ะคนนี้ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนรับแอดกันตั้งแต่สมัยนานแล้วแล้วเขาแบบแอดมาแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก็เห็นว่าเขาเป็นนักวิ่งเหมือนกันเขาเลยแอดมานั่นแหละเขาไม่ได้เกินนะแต่เราก็เดาได้ว่าเขาคงแอดเราเพราะเราเป็นนักวิ่งเราก็เลยเขาก็โอเคแบบไม่ได้ดูอันตรายอะไรก็รับแอดแล้วหลังจากนั้นรันก็เคยโพสต์เกี่ยวกับแบบรีวิวสินค้านูสกินเนี่ยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขาสนใจเขาก็คงกดแปลดูค่ะแล้วเขาสนใจก็เลยอินบ็อกซ์แล้วแค่ก็สั่งซื้อที่มาเลเซียใช้เวลาแบบรวมแล้วทั้งหมดรวมพูดคุยประมาณ15 นาทีเขาก็สั่งซื้อสมัครใหม่เลยเรียบร้อยเนี่ยแล้วเขาก็สุดท้ายก็สนใจธุรกิจเพราะว่าแบบเขาใช้ดีแล้วก็มีคนมาซื้อตามเขาอีกก็เกิดธุรกิจทั้งที่ไม่เคยคนไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จักเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูว่าถ้าแบบเขาดูโอเคก็รับได้นะคะอันนี้คือการเพิ่มรายชื่อทำตัวเองเป็นช่อง3แต่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าเรามองในแง่ว่าเราเป็นช่องทีวีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีนี้เวลาเราไปแอดคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ให้ทำเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราไปแอดคนเหมือนคนมาแอดเราสิ่งที่เราทำคืออะไรคะเมื่อกี้คือการเข้าไปดูโปรไฟล์เขาใช่ป่ะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครมาจากไหนนู่นนี่นั่นยังไงฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไปดูในเขาก็จะมาดูโปรไฟล์เราเหมือนกันแต่วันนี้โปรไฟล์เราเป็นไงคะรูปก็เป็นรูปหมาแมวไม่เห็นหน้าคือโปรไฟล์ไม่อัปเดตเลยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้คือเขาก็ไม่กล้ารับนึกออกป่ะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อัปเดตโฟเฟซบุ๊กเรานิดนึงให้มันเรียบร้อยนะอันดับแรกเนี่ยมีตรงส่วนไหนบ้างนะคะก็มีรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นรูปเราอย่าเป็นรูปหน้าหมาหรือหน้าแมวหรือหน้าหลายๆคนเพราะว่าบางทีหน้าหลายๆคนมันมีปัญหาตรงนี้เยอะเช่นแบบเข้าไปเอ๊ะสรุปว่าถึงเอาลงรูปคู่กับแฟนอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะสรุปว่าคนที่มาแอดเรานี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วมีอยู่คนนึงนะเป็นคนต่างชาติเป็นเพื่อนคือเขาเป็นคนทำงานวงการเดียวกันวงการโลจิสติกส์เนี่ยค่ะแล้วเขาก็มาแอดเราตอนนี้คือรู้จักแล้วนะแต่ตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่าเขาเป็นผู้หญิงเพราะรูปที่เขาลงคือรูปคู่แล้วชื่อเขาด้วยความเป็นชื่อต่างชาติเนี่ยเราก็แยกไม่ออกว่าชาติไหนชาติเขาเนี่ยคือชื่อผู้หญิงผู้ชายเราก็คิดว่าเป็นแต่ว่ามันชื่อคล้ายๆคนไทยเนาะคนนี้ก็เป็นคนในเอเชียจำไม่ได้ประเทศไหนแต่ว่าแบบก็ชื่อเป็นดูผู้หญิงอะเราก็เป็นลูกคู่เราก็คือนึกว่าเราคุยกับผู้หญิงมาตลอดจนวันที่มาเจอตัวจริงกันแล้วก็หาเขาไม่เจออ้าวเป็นผู้ชายนั่นแหละแนะนำว่ารูปโปรไฟล์ควรจะเป็นรูปเดี่ยวดีกว่านะคะเอารูปที่เรารู้สึกว่าสวยที่สุดในจักรวาลของเราอะที่ผ่านมาถ่ายมาสวยสุดเอารูปนี้แหละก็อาจจะผ่านแอปให้มันสว่างหน่อยนะไม่ต้องแต่ว่าใหญ่แอปเยอะเกินนะคะก็ให้มันสว่างสว่างหนูหน้าดูนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับรูป cover ถ้าสมมติแบบรักหมารักแมวมากเนี้ยรักแฟนมากแล้วคุณพ่อคุณแม่มากก็ให้ไปอยู่ในรูป cover แทนนะคะรูปปกนะถัดมาก็คืออินโทรนะก็ตรงคือตรงนี้ก็แนะนำตัวเองนิดนึงว่าฉันเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็แบบแนะนำตัวเองแล้วถัดมาก็คือเนี่ยแนะนำตัวประมาณนี้แล้วข้อมูลติดต่อข้อมูลแนะนำตัวเองคือฉันทำงานอะไรจบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรจะใส่เข้าไปนะเพราะว่าเวลาที่เขาเข้ามาอย่างสมมติเราไปแอดเพื่อนที่ไปแอดคนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยพอเข้ามาเขาก็เห็นว่าเราก็เรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันเขาอาจจะรับแอดเราได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือทำงานที่ไหนมาก่อนเราอยากให้เขาเห็นเราด้านไหนทำงานอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะควรจะแนะนำตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลติดต่อนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าแบบเอาที่เรารู้สึกว่าไม่อันตรายของรันข้อมูลติดต่อเยอะเพราะรันใช้หลายช่องทางก็สามารถติดต่อรันได้ทุกช่องทางอย่างเป็นต้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้ามีก็ใส่ไปตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนของเว็บไซต์เรานะคะที่เรามี My Nuskin เนาะก็คือที่เรามีเว็บไซต์หลังจากที่เราเป็นแบรนด์ Affiliate แล้วที่เราไป Create เว็บไซต์ได้เนี่ย My Site Nuskin My Site เนี่ยก็อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็ใส่ไปได้นะอันนี้คือ Facebook Updateถัดมาคืออ้าวแล้วที่มันมาถึงการโพสต์บ้างหลังจากเขามาดูปุ๊บเขาก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆก็จะเห็นโพสต์ของเรานะคะทีนี้โพสต์ของเราต้องโพสต์อะไรบ้างนะคะอันนี้คือรันแบบตัดสั้นมาให้เลยนะรันสอนเรื่องของการทำแบรนดิ้งเลยเป็นอาจารย์สอนด้านนี้โดยตรงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแบบตัดมาให้ง่ายๆเลยนะคะก็ทำแค่นี้ค่ะ1ก็คือเราก็โพสต์นูสกินสลับกับไลฟ์สไตล์คืออย่าโพสต์แต่นูสกินอย่างเดียวไม่ใช่แบบตั้งแต่ฉันทำนูสกินฉันจะทำนูสกินจะโพสต์นูสกินทั้งวันทั้งคืนก็
เห็นใจเพื่อนบ้างเพราะว่าอยากเห็นชีวิตเราบ้างนะฉะนั้นก็ให้สลับนะกับไลฟ์สไตล์ก็คือนูสกินนะถ้าเป็นหน้าเราด้วยก็ยิ่งดีนะโพสต์นูสกินอาจจะเป็นเรื่องสินค้าก็ได้เป็นเรื่องธุรกิจก็ได้นะคะสลับกับไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ให้ภาพที่เป็นความสำเร็จสมมติว่าแบบอย่างวันนี้เรามีอะไรที่สำเร็จเล็กๆเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะคะดึงดูดความสำเร็จเนี่ยดึงดูดความสำเร็จนะคะนี่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเราใส่ภาพความสำเร็จไปเยอะเราก็จะดึงดูดคนที่อยากสำเร็จเข้ามานะคะฉะนั้นวันนี้เราโพสอะไรเราก็จะดึงดูดคนคล้ายๆแบบนั้นเข้ามาอย่างรันก็ไม่แปลกรันแต่ก่อนมีแต่แบบวิ่งเยอะใช่ไหมก็มีแต่คนนักวิ่งมาแอดเลยก็คือเราดึงดูดคนเหมือนกันนั่นแหละเข้ามาหากันนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์คืออะไรนะคะโพสไลฟ์สไตล์คืออะไรไลฟ์สไตล์ก็คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นเราแบบนั้นนะคะด้านที่คิดว่าแบบคนเข้ามาดูแล้วไม่หนีแล้วมีรุ่นน้องอยู่คนนึงนะคะรู้จักกันนะคะขออนุญาตแอบเมานิดนึงนะคะก็รันอ่ะเขาเคยมาขอแอดตอนนั้นเราเข้าไปดู Facebook เขารันกลัวเลยไม่แปลกใจว่าทำไม Facebook เขาโดนรีพอร์ตหลายรอบคือเขาแบบเป็นคนแบบสายฮาร์ดคอร์มากๆอะไรเงี้ยเขาจะชอบโพสต์รูปแบบอะไรที่มันดูเลือดๆดูน่ากลัวสยองสยองอะไรเงี้ยใน Facebook เขาอ่ะคือบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเลือดแต่แบบทำสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่ากลัวอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่ไม่รู้จักจริงๆอ่ะเราก็ไม่กล้าเมนเพราะตอนแรกเราก็ไม่หาว่าตั้งนานเขาเป็นใครว่าออกมาดูเฮ้ยรุ่นน้องที่คณะนี่หว่าอะไรเงี้ยทักไปใช่หรือเปล่าว่าความชัวร์ก่อนจะรับเพราะเราก็กลัวเหมือนกันเลยนึกออกป่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเรื่องที่เราชอบเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นคนชอบวิ่งก็ไม่ต้องมาโพสเรื่องวิ่งก็ได้นะหรอปะโพสเรื่องที่เป็นตัวเองนะคะแต่สำคัญที่สุดคือข้อ3ด้วยนะคะคือไม่เวิร์นนะคะไม่เวิร์นเวอร์ไม่แบบมาบ่นนู่นนี่ใน Facebook ไม่เอานะคะ Facebook เนี่ยมันเหมือนหน้าบ้านเราอะวันนี้เราเอาขยะมาเทหน้าบ้านเราเปล่าไม่ใช่ป่ะเราก็อยากให้หน้าบ้านเราสวยๆอะฉะนั้นเราจะไม่เวิร์นเวอร์แล้วเราจะไม่บ่นเราไม่ด่าใครใน Facebook ถ้าจะด่าจริงให้ด่านะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนคนฟังอ่ะให้เป็น only me นะคะเฉพาะฉันอ่านคนเดียวพอไม่ต้องให้คนอื่นเห็นนะคะโพสต์อื่นๆให้ตั้งเป็นสาธารณะให้หมดแต่ว่าโพสต์เนี่ยให้เป็น only me นะจบนะคะแล้วก็โพสต์ที่เป็นบวกเท่านั้นนะคะเป็นบวกนะคะเป็นโพสต์บวกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกนะคะทำจนเราชินไปเลยนะแล้วก็ลดพยายามลดการแชร์นะคะบางคนก็แบบแชร์เก่งมากเข้าไปดู Facebook ไม่เห็นเรื่องของเขาเลยเห็นแต่การแชร์อะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดหรือแชร์เต็มไปหมดถ้าเราแชร์เยอะๆเนี่ยข้อเสียก็คือ Facebook มันจะจำว่าโพสต์ของเราไม่น่าสนใจแล้วเขาก็จะแบบลดการมองเห็นเราในฟีดของ Facebook เพื่อเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยพยายามโพสต์เองจะดีกว่านะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้รูปที่มันน่าดูนิดนึงคำว่ารูปน่าดูคืออะไรนะคะอ่ะแล้วให้คีย์เวิร์ดไปแบบนี้ค่ะรูปสว่างข้างๆไม่เละสวยเป๊ะด้วยแอปแล้วก็ใช้แบบพอดีนะคะคือรูปพยายามทำให้สว่างขึ้นอย่าแบบอย่างที่เห็นเนี่ยก็ผ่านไลน์คาเมร่านะคะไลน์คาเมร่าช่วยท่านได้นะเนี่ยเราก็ใช้ปรับสีปรับแสงให้มันแบบสว่างขึ้นอ่ะรูปจากรูปเดิมแบบไม่น่าดูเลยมันก็ดูน่าดูขึ้นเยอะเลยนะคะพยายามปรับแสงนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยไม่ใช่ลบไปหมดเลยโหถ่ายรูปแบบของนูสกินราคาแบบถ่ายกับบูธอย่างเงี้ยของแบบสวยๆแบบของดูไฮโซแต่ข้างๆนี่แบบอะไรก็ไม่รูปเสื้อผ้ากองเป็นกระยุ่มกระยุ่มอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยไม่เอานะแล้วก็สวยเป๊ะด้วยแอปคือใช้แอปบ้างได้คือใช้แอปแบบเนี้ยให้มันสว่างขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าใช้แบบพอดีอย่าแบบเยอะไปจนแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่หน้าเขาละโอ้โหตาโตไปอีกเยอะไปอีกอย่างเงี้ยคือแบบมันดูหลอกคนมันก็จับได้ใช่ไหมมันก็ดูไม่คนชอบความจริงอะคนชอบความเรียลนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้บ้างได้แต่ว่าอย่าใช้ให้มันเยอะเกินไปนะคะแบบโวลูมคนไม่มีแทบไม่เห็นจมูกหายไปแล้วยังไม่มีอันนี้ก็ไม่โอเคนะอ่ะพอเราได้2พาร์ทไปแล้วนะเราได้เป้าหมายแล้วเราได้รายชื่อแล้วอ่ะเรามาเริ่มเชื้อเชิญกันเราจะเชื้อเชิญได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกนี่ให้ความคิดก่อนให้แนวความคิดที่ถูกต้องก่อนนะคะหนึ่งก็คือเราจะไม่คิดแทนนะคะเราไม่คิดแทนว่าคนนั้นเขาจะเอาไม่เอาเราไม่ต้องคิดมากเราแค่ชวนถ้าสนใจเขาก็มาไม่สนใจเขาก็ไม่มาเรามีพี่หลายคนมากเลยนะที่เราคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะสนใจแน่ๆเขาก็รวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตังค์ก็เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดแทนไม่ได้จริงเพราะว่าหลายคนเขาว่าแบบมีตังค์นะแต่เขาก็ยังมองหาโอกาสอีกอ่ะเหมือนทำไมนักธุรกิจถึงมีธุรกิจหลายธุรกิจอะคะก็คล้ายๆกันนะคะเพราะเขาก็มองว่าแบบมันเป็นโอกาสฉะนั้นเราไม่ห้ามคิดแทนใครไว้เขาคิดเองหน้าที่เราคิดง่ายเหมือนเราแบบเป็นผู้ส่งสารนะให้ข้อมูลให้เขาตัดสินใจเองนะคะถัดมาก็คือเรากำลังเอาสิ่งดีๆไปให้เขาค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยรันบอกเลยว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนชีวิตรันมากเลยแล้วรันก็ขอบคุณผู้แนะนำโค้ชของรันมากๆแบบโอ้โหขอบคุณแล้วขอบคุณอีกด้วยขอบคุณยังไงอ่ะเพราะวันนี้รันชีวิตรันและครอบครัวเปลี่ยนไป
โดยสิ้นเชิงอะรายได้เสริมที่ได้มาแล้วมากกว่า15ล้านน่ะเออชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนมากนะคะฉะนั้นเนี่ยการวันนี้ที่เราเอาไปคุยกับเขาเนี่ยเรากำลังเอาโอกาสดีๆไปให้เขาอยู่นะคะแล้วก็เป็นการเปิดร้านนะคะการชวนเนี่ยการเชื้อเชิญเนี่ยเป็นการเปิดร้านเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเราแบบบอกว่าทำนูสกินแต่ทำเงียบๆเหมือนเราพยายามจัดร้านจัดดีมากเลยแต่ไม่เปิดหน้าร้านอะคนก็เข้ามาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคนก็ไม่เห็นเนี่ยคนไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยการเชื้อเชิญคือเป็นการเริ่มต้นเปิดหน้าร้านด้วยเขารู้ว่าเอ้ยร้านเปิดนะฉันมีร้านนะฉันมีเฮ้ยฮัลโหลฉันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะถัดมาก็คือชวนดีกว่าไม่ชวนเพราะอย่างน้อยนะก็50 50อ่ะคือถ้าไม่ชวนไม่มาแน่ถูกปะแต่ชวนก็50 50ก็ลองชวนดูไม่เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ถัดมาคือไม่ต้องกลัวการปฏิเสธบางทีเขาอาจจะปฏิเสธบ้างมันอาจจะแค่ไม่ใช่เวลาของเขาไงแต่ว่าข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะเหมือนเราแค่จองสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เชื่อมต่อไประยะก็แบบเนี่ยให้เขาเห็นเราอยู่ในวิถีชีวิตเห็นเราใน Facebook อะไรเงี้ยรันยกเคสนึงให้ฟังแล้วกันอ่ะเคสของพี่ออยก็ได้ค่ะพี่ออยเนี่ยก็รันเคยคุยกับเขาว่ารันทำสกินน่ะตั้งแต่มา3ปีที่แล้วนะคะ3ปีที่แล้วก็เคยชวนมาบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็มีชวนแบบปีนึงก็เคยชวนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มานะแล้ววันนึงมันคือไรท์ไทม์ของเขาอ่ะเขาก็มาเองแต่คือเพราะเขารู้แล้วเราดูสกินเนี่ยเขาก็มาเองถึงเวลาเขาก็มาเองหรือแบบอย่างเคสล่าสุดเพื่อนนักวิ่งด้วยกันเนี่ยค่ะก็วิ่งเนื้อแกลบไปเจอกันตอนวิ่งซิตี้รันแล้วก็แอดเฟซบุ๊กเหมือนเมื่อกี้ที่สอนเลยแอดเฟซบุ๊กไว้ปุ๊บแล้วก็ทักทายเข้าไปเช็คอาร์เก็ตคอนเน็กต์เช็คฟอร์มไว้ก็คือแบบไปกดไลค์ไปคอมเมนต์อะไรเขาบ้างใช่ไหมคะก็แบบติดต่อเขามาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เคยชวนเขานะคะชวนเขาเนี่ยมาตรงนี้เขาก็ตอนนั้นก็ยังปฏิเสธเขาแบบเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะโอเคแต่วันนึงมันถึงเวลาของเขาช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีรายได้อีกช่องทางแล้วล่ะเขาก็เข้ามาเองเลยค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าวันนี้ถึงเขาจะถ้าสมมติเราคุยกับใครแล้วเขาปฏิเสธอ่ะมันคือไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันคือการจองไว้เพราะถ้าวันนึงเขาซื้อรู้สึกสนใจขึ้นมาอยากทำ affiliate marketing ขึ้นมาอยากทำ new skin ขึ้นมาเขาจะนึกถึงใครคนแรกคะนึกถึงเราฉะนั้นชวนไปเถอะค่ะไม่มีเสียแน่นอนค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะถัดมาก็คือการชวนเนี่ยเป็นการชวนเพื่อนัดหมายนะคะนัดหมายไม่ใช่เพื่อการนำเสนออย่าพยายามไปนำเสนอว่าพิมพ์แชททุกอย่างอธิบายทุกอย่างในแชทเพราะว่ามันยาวมันใช้เวลาเยอะไปนะคะแล้วอย่างเขาก็ขี้เกียจอ่านแล้วก็ขี้เกียจพิมพ์แล้วประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าเขาเกิดมีคำถามมาบางทีเขาจะมือแบบข้อตัวอย่างในใจเบาๆเนี่ยเขาจะไม่ถามในแชทนะเขาจะคิดเองเองแล้วเขาก็ถามไม่ถามเลยก็จบเราจะไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามนั้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายคือกฎของจำนวนวันนี้อยากจะเจอคนได้มีคนมาร่วมทีมเยอะๆก็ใช้จำนวนเยอะเราไม่มีทางคุยแบบอยากได้4คนใช่ไหมเมื่อกี้เราจะมี4คนเราไม่มีทางคุย4คนแล้วมา4คนเนี่ยเราก็ต้องคุยเยอะๆปริมาณเยอะนะคะแล้วก็โคชชิ่งกับโค้ชด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้เทคนิคของการชวนนะคะที่ทำให้โอกาสชวนเนี่ยปิดได้ง่ายขึ้นชวนได้มากขึ้นนะคะทำ3อย่างนี้ค่ะเชื่อมเช็คชวนนะคะเชื่อมเช็คชวน3ชออีกแล้วนะคะเชื่อมเช็คชวนคืออะไรบ้างนะคะอันดับแรกเชื่อมต่อนั่นเองนะคะ get connect หรือติดต่อกันรักษาการติดต่อกันไว้วิธีการคือถ้าเราอยู่เนี้ยเราจะคุยกับใครสักคนเรื่องแบบเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็เชื่อมกับเขาก่อนนะไม่ใช่แบบตะบี้ตะบันอยู่ๆก็ส่งเมสเสจไปหาเขาโดยที่แบบไม่ได้เกินไม่ได้อะไรเลยเขาก็งงๆเนาะฉะนั้นการนั้นมันก็จะยากขึ้นก็แนะนำให้ get connect กับเขาก่อนวิธีการก็คือเข้าไป5ไลค์1คอมเมนต์ในโพสต์ในโปรไฟล์เขาเข้าไปหน้าวอลเขาแล้วก็หาไลค์1คอมเมนต์อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือให้เขารู้แหละว่าแบบเฮ้ยเราก็ติดตามเขาอยู่นะเราก็ดูเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์1ทัก1คอมเมนต์แล้วหลังจากนั้นค่อยอินบ็อกซ์ขอส่งข้อความส่วนตัวไปคุยเรื่องของเขาค่ะเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของเขาก็คืออาจจะดูจากหน้าวอลสมมติยกตัวอย่างเขาแบบทำอาหารกับลูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาหารน่ากินมากจะเข้าไปทักโฮพี่คะแบบอาหารที่น่ากินมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแบบเก่งจังอะไรเงี้ยก็คุยเรื่องของเขาหรือว่าอีกอันนึงที่รันก็แนะนำนะรันก็ใช้บ่อยการเชื่อมต่อว่า Facebook เนี่ยจะเด้งเตือนทุกวันเนาะว่าวันนี้วันเกิดใครวันเกิดใครถ้าสมมติเรามีเพื่อนเยอะๆก็เด้งทุกวันนะคะแทนที่ปกติอ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไปโพสที่หน้าวอลใช่ไหมคะว่าแบบสุขสันต์วันเกิดอะไรเงี้ยรันก็จะใช้วิธีโพสส่งข้อความเป็นส่วนตัวเพื่อจะได้เริ่มต้นบทสนทนาเขาได้ค่ะก็ส่งข้อความไปสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เอขอให้พี่เอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะอะไรอย่างเงี้ยงั้นเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่ทำไงคะก็ตอบมาขอบคุณถูกปะพอขอบคุณเนี่ยก็เริ่มเชื่อมกันแล้วเชื่อมต่อกันอีกรอบนึงทีพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วทำยังไงต่อเช็คค่ะเช็คอะไรเช็คฟอร์มคืออะไรนะคะ FORM คือข้างล่างนี้เลยค่ะfamily occupation recreation แล้วก็ money ก็คือเรื่องของครอบครัวอาชีพงานอดิเรกแล้วก็การเงินอันนี้ก็คือเอาง่ายๆค่ะมันคือถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วค่ะ
คือเอาง่ายๆเราไม่เจอเพื่อนนานๆเงี้ยหรือว่าเอากลับไปงานคืนสู่เหย้าก็ได้ปกติกลับไปงานคืนสู่เหย้าอ่ะเราไปเราคุยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างแกสบายดีไหมตอนนี้เป็นไงแม่เป็นไงพ่อเป็นไงลูกเป็นไงลูกโตหรือยังตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือถามใน4อย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เช็คฟอร์มแล้วก็แชททั่วไปเราไม่ได้คุยเขานานเนาะเราก็อาจจะทักถามไปนั่นแหละเป็นไงบ้างคะพี่ไม่ได้คุยกันนานสบายดีไหมนั่นคำถามทั่วไปเหรอแล้วคุณแม่เป็นยังไงครับคุณแม่สบายดีเปล่าหรือแม่บางทีเราไปเห็นในบอเขาว่ามีลูกเล็กเนี่ยลูกน่ารักมากเลยลูกแบบลูกกำลังซนเลยนะเลี้ยงง่ายไหมก็ถามเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการถามถ่ายสารทุกสุขดิบนี่เริ่มเช็คฟอร์มแล้วพอหลังจากเราเช็คฟอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มการชวนแล้วค่ะการเช็คฟอร์มมันต้องอธิบายแบบนี้ก่อนคือพอเราเช็คฟอร์มจนเสร็จนะจบเรื่องที่คุยกับเขาแล้วเนี่ยการชวนง่ายๆค่ะใช้สคริปต์นี้เลยสคริปต์นี้ได้ผลดีมากค่ะไม่ใช่แค่รันอันนี้พิสูจน์แล้วนะเพราะว่าทีมงานทุกคนก็ใช้สคริปต์นี้แล้วก็ชวนไม่ได้เยอะมากนะคะก็ชวนง่ายๆใช้2คำถามค่ะคำถามแรกก็สมมติเราคุยกับเขาเรื่องเมื่อกี้เสร็จใช่ป่ะแล้วก็พี่เอคือชื่อเขานะพี่เอเคยได้ยิน affiliate marketing ไหมคะถามไปแล้วก็เปลี่ยนขาอะไรอย่างเงี้ยเรียกแทนตัวเองก็เรียกตามที่เราสะดวกที่เราเรียกกับเขาอะนะไม่ว่าเขาจะตอบอะไรเราก็ถามคำถามที่2ค่ะพอดีตอนนี้ค่ะรันทำตรงนี้อยู่กำลังขยายเลยค่ะพี่รันขออันนี้วิดีโอสคอสั้นๆสัก10 นาทีเอาข้อมูลให้ได้ไหมคะเผื่อพี่เอจะรู้จักใครที่อยากมีรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนให้เราแนะนำให้รันได้นะคะตามนี้เลยค่ะส่งเป๊ะไปตามนี้เลยขอสคริปต์จากโค้ชได้เลยนะคะก็ copy แปะเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็นัดได้ค่ะแค่นั้นค่ะแล้วพอนัดได้เสร็จตอนนี้ไม่รู้ทำไงคุยกับโค้ชได้เลยนะเนี่ยส่งไปเป็นแบบนี้คือไม่ว่าเราส่งไปเสร็จปุ๊บจะได้รับการผลตอบรับว่ายังไงมาไม่มาตัดสินใจได้ไหมแคปหน้าจอไปค่ะปรึกษาโค้ชได้เลยโค้ชจะช่วยแนะนำให้ว่าเฮ้ยเขามาแบบนี้เขาตอบมาแบบนี้จะไปยังไงต่อดีถ้าเขานัดได้แล้วควรจะไปยังไงถามโค้ชได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะย้ำอีกทีว่าโค้ชเป็นคนที่อยากเห็นเราสำเร็จเพราะว่าเราได้ตังค์โค้ชก็ได้ด้วยนะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็ให้ตัวเห็นตัวอย่างว่าที่เขาใช้กันนะมันได้ผลทั้งในแง่ภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้ได้เหมือนกันเลยนะนี่ไงน้องทิวเคยได้ยิน affiliate marketing ไหมจ๊ะไม่เคยค่ะเราก็ถามไปน้องตองเคยได้ยินอันนี้ได้ไหมจ๊ะก็ถามไปอันนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินพอดีพี่ทำตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยก็ทำทักอย่างเงี้ยง่ายๆทำตัวนี้กำลังขยายตลาดขอเล่ารายละเอียดสั้นๆ10 นาทีอ่ะก็ง่ายๆหรือทำเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็เหมือนกันค่ะรันก็เริ่มจากการhappy birthday เข้าไปแล้วก็ทักถามถ่ายสารทุกสุขดิบเป็นไงบ้างเขาก็บ่นมาว่าแบบโอ้เรื่องงานตอนนี้ค่อนข้างแย่เพราะว่าแบบโควิดมันกระทบเยอะอะไรอย่างเงี้ยของต่างชาติคนนี้นะคะแล้วก็ถามง่ายๆอ๋อเหรอสู้ๆนะยูขอให้ยูแบบโอเคเลยวันแล้วก็ถามเลยค่ะคุณเคยได้ยิน affiliate marketing ไหมเราก็ถามแบบเดียวกันแล้วก็นัดคุยแบบนั้นเลยค่ะง่ายๆมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆนะคะบางคนอ่ะถามอาจจะยังไม่ต่ออาจจะไม่สะดวกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างเคสตรงกลางเนี่ยน่าสนใจนะคะแต่ช่วงนี้งานเยอะคือเขาเป็นพยาบาลเนอะแล้วเขาต้องจัดการเรื่องของโควิดเขาก็ยุ่งมากเดี๋ยวไว้ว่าจะบอกอีกทีแล้วเอ้ยถ้างั้นอย่างนี้ละกันช่วงนี้พี่ก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวอีกสัก2 วีคปลายเดือนน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวสัก2 วีคเราคุยกันอีกทีเดี๋ยวค่อยนัดกันนะแล้วเราเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์แล้วเราค่อยไปคุยใหม่นะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงที่เอามาแบ่งปันวันนี้ด้วยนะคะก็คือการใช้โพสต์เรียกแขกนะคะคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะไปทำดูก็ได้ง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็คือฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้ก็คืออันที่ทีมงานของเราไปใช้นะคะก็คือโพสต์โป้งๆอย่างนี้เลยค่ะตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลยทื่อๆอย่างนี้เลยใน Facebook นะคะรับสมัครผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ทางออนไลน์ค่ะเป็นเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับความงามและแอนตี้เอจจิ้งเพราะอย่างที่เรารู้กันของบูธของเราเป็นคือเครื่องมือแพทย์นะคะไม่ต้องเดินทางไปขายตามคลินิกหรือโรงพยาบาลหรือสถานเสริมความงามค่ะรายได้ดีมากทางผู้ห่วงงานประจำได้ค่ะทักแชทมานะคะแล้วประเด็นก็คือบางคนก็ทักมาเลยนะก็มีคนทักมาเนี่ยสนใจค่ะนู่นนี่นั่นตัวแทนต้องทำไงบ้างคะอะไรเงี้ยบางคนก็ทักมาเลยแต่มีอันนี้แหละแนะนำเพิ่มก็คือว่าถ้าคนยังไม่ทักมาไม่ต้องนั่งรอค่ะใครก็ตามที่เข้ามาคอมเมนต์หรือกดไลค์ทักไปหาเขาเลยค่ะแล้วก็ชวน affiliate marketing ใช้โดยใช้สคริปต์เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งกับคนที่กดไลค์คอมเมนต์มานะคะอ่ะทีนี้อยากให้ทุกคนเริ่มทำได้เลยค่ะสิ่งที่เราทำได้เลยวันนี้เราสามารถชวนด้วยสคริปต์อันนี้กับคนที่ตอนนี้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะใน Facebook อย่าง Facebook หรือใน LINE เงี้ยอ่ะอย่างง่ายๆถ้าแบบคนที่อายุเยอะหน่อยที่ชอบส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพูดกันเนี่ยค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะปกติส่งแต่จันทร์อังคารพูดแล้วก็ยังไม่ได้มีอย่างอื่นมีพัฒนาการไปส่งเป็นวันอื่นๆใช่มั้ยคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เริ่มทักไปได้เลยวันนี้เราอาจจะส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพูดไปแล้วเราก็ต่อไปด้วยค่ะ
พี่หยกคะเคยได้ยิน affiliate marketing ไหมคะอย่างเงี้ยช่วงง่ายๆนี่เลยค่ะเขาพอเขาประเด็นก็คือคนที่เราคุยไว้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วค่ะเราต้องมีเชื่อมมีเช็คมีชวนใช่ไหมคะเชื่อมเช็คชวนคนที่เราทักทายกันประจำค่ะเราเชื่อมกับเช็คอยู่ตลอดอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ก็ชวนได้เลยเช่นคนเข้ามากดไลค์ใน Facebook เราประจำคนมาคอมเมนต์ใน Facebook เราประจำคนกลุ่มนี้เชื่อมเช็คไปแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ชวนได้เลยง่ายๆแบบนั้นแล้วชวนเสร็จได้ผลลัพธ์ยังไงมาถามโค้ชนะจริงการชวนแบบง่ายมากเพราะมันก๊อปปี้แปะมันไม่ต้องโทรยกหูโทรด้วยซ้ำนะคะก็ทำได้หลายๆคนในวันเดียวนะคะเราก็สามารถทำได้เลยแล้วก็ติดตรงไหนปรึกษาโค้ชค่ะง่ายๆแบบนั้นนะคะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลันก็คิดว่าการแบ่งปันหัวข้อปฐมนิเทศในวันนี้นั่นทำให้ทุกคนเห็นภาพการทำงานมากขึ้นในยุคออนไลน์ของเราลันบอกได้เลยว่าถามว่าวิธีนี้เวิร์กไหมลันอธิบายแบบนี้ค่ะช่วงที่เราต้องแบบอยู่บ้านกันยาวๆแบบนี้ค่ะยอดดันโตขึ้นทุกเดือนเดือนที่แล้วเป็นนิวไฮนะคะแล้วลันก็เป็นหนึ่งในเป็นท็อปหนึ่งในท็อปลีดเดอร์ของบริษัทที่ทำยอดขายสูงที่สุดในเดือนที่ผ่านมากับการเปิดตลาดตัวบูสต์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยลันคอนเฟิร์มเขาว่าวิธีนี้เวิร์กแน่นอนง่ายๆแบบนี้ทุกคนจะฮะทำง่ายๆอย่างนี้ได้ผลค่ะง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะง่ายๆง่วงๆอย่างนี้ค่ะทำแค่นี้ได้ผลลัพธ์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องลงมือทำ just do it ค่ะแล้วติดตรงไหนย้ำวิธีให้ปรึกษาโค้ชนะคะลันก็มั่นใจว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะคะมีตรงไหนเพิ่มเติมที่มีคำถามแล้วแบบสงสัยตรงไหนนะคะทักลันมาส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามนะคะก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมาถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนมาเยอะๆเพื่อเปลี่ยนโอกาสเพื่อมอบโอกาสดีๆให้กับเขาแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปเยอะๆนะคะเพื่อปฐมนิเทศตามนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลันก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ